ส่วนบทนี้นะคะก็จะเป็น chapter 4ยังอยู่กับหนังสือ tiny habits เปลี่ยนน้อยนิดเพื่อพิชิตทุกเป้าหมายนะคะโอเค so uh, prompts prompts นะคะสำคัญยังไงจริงๆแทบจะเป็นตัวแปรที่สำคัญมากมาก,มาก,มากลองจากลองจากตัว uh, tiny habits tiny ability นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรคือเขาบอกว่า พฤติกรรมใดๆอ่ะจะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยค่ะถ้าไม่มี prompt ถ้าไม่มีสัญญาณบอกให้เราทำนะคะเพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าเราจะมาคุยเรื่องของ prompts the power of after สัญญาณพลังสัญญาณพลังของคำว่า after หลังจากนะคะ Prompts are the invisible drivers of our lives แปลง่ายๆคือสัญญาณเนี่ย prompt เนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนที่มองไม่เห็นในชีวิตของเราทุกคนคะ่ะ we experience hundreds of prompts each day เราได้รับสัญญาณหลายร้อยครั้งในแต่ละวัน hundreds of prompts นะคะ uh, prompts หลือมองสียงตัว r เมื่อกี้นะคะ yet we barely notice most of them แต่เราแทบจะไม่เคยสังเกตเห็นมันเลยลองฟังดูนะ,ะว่ามีอะไรบ้าง and more often than not และบ่อยครั้งนะคะ we simply act เราก็ตอบสนองต่อสัญญาณไปโดยไม่รู้ตัวด้วย we simply act act ก็คือปฏิบัติตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ the stop light turns green you hit the gas นะคะ uh, อย่างเช่นไฟจราจรเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวเราก็เหยียบคันเร่งอันนี้น่าสนใจนะคะคำว่า gas ปกติแปลว่าน้ำมันหรือเชื้อเพลิงใช่ไหมแต่พอมาใช้กับคำว่า you hit the gas อันนี้จะหมายถึงเหยียบคันเร่ง นะคะเหมือนเหยียบแล้วให้มันใช้แก๊สใช้พลังงานไปก็เลยหมายถึงว่าเป็นการเหยียบคันเร่งนั่นเองนะคะ The stop light turns green you hit the gas อันนี้ใหม่มากน่าสนใจนะคะ You're offered a cheese sample at the grocery store you eat it คุณได้รับมีคนยื่นชีสมาให้ลองชิมในซูปเปอร์คุณก็เหยียบมากินโดยอัตโนมัตินะคะ A notification pops up on your computer screen สัญญาณแจ้งเตือนเด้งขึ้นมาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ย Letting you know you have a new email, you click to open it. คุณก็เปิดอีเมลกดอ่านเพราะว่าสัญญาณมันแจ้งเตือนบอกว่ามีอีเมลใหม่คุณก็เปิดมันอ่านอย่างเงี้ยเนี่ยคือพวกพรอมต่างๆที่มันอยู่ในชีวิตเรานะคะ Some prompts exist naturally. บางอันมันก็มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเป็นสัญญาณที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ For example, you feel a few drops of rain on your arm, so you open your umbrella. คุณรู้สึกได้ถึงเม็ดฝนสองสำยดที่ตกลงบนแขนนะคะคุณก็กางร่ม open your umbrella ไม่ต้องไปหาศัพท์คำว่ากางกางร่มยังไงนะคะใช้คำง่ายๆอย่าง open เปิดเปิดร่มนั่นแหละใช้ได้เหมือนกันนะคะ Some prompts are designed the smoke alarm blares so you open a few windows and rescue that forgotten pizza in the oven อย่างเงี้ยหรือสัญ,ญญาณเตือน บางอย่างก็ถูกออกแบบมาอย่างเป็นอย่างดีแล้วนะคะอย่างเช่นสัญญาณเตือนอัคคีภัยร้องดังขึ้นเงี้ยคุณก็เปิดหน้าต่างแล้วก็จัดการเอาพิซซ่าที่ลืมเอาไว้ออกจากเตาอืม t h e r natural or design ไม่ว่ามันจะเป็นอยู่ในธรรมชาติหรือมันมันถูกออกแบบมาโดยมนุษย์เงี้ย a prompt says do this behavior right now เป็น สัญญาณพวกนั้นก็จะบอกคุณว่าให้ทำพฤติกรรมนี้เดี๋ยวนี้เลยทันทีตอนนี้ do this behavior now นะคะ but this is a crucial nugget นักเก็ตรู้จักใช่ไหมนักเก็ตแต่จริงเนี่ย crucial ก็คือแปลว่าที่สำคัญนะคะพอเป็นเป็น,ม,นมันจะสื่อถึงว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็เขาขี้เกียจใช้คำว่า the most important things อะไรเงี้ยเขาก็จะมีวิธีการใช้ศั์ที่แตกต่างกันออกไป but this is a crucial nugget นะคะ Crucial ก็คือ C R U C I A L Crucial แปลว่าที่มันสำคัญที่มัน play the major role be the major part นะคะก็คือ no behavior happens without a prompt ไม่มีพฤติกรรมไหนเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีสัญญาณหรือ prompt ตัวนี้เองคือไม่มี reminder ไม่มีตัวที่ส่งสัญญาณบอกเราอะค่ะก็จะไม่เกิดพฤติกรรมขึ้นเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่า จริงๆอ่ะวิธีแก้ปัญหาแก้นิสัยพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการอ่ะคือการง่ายที่สุดคือเอาพร้อมตัวนี้ออกเอาสัญญาณออกคือเอาออกไปแล้วมันก็จะมันก็จะทำไม่ได้มีแรงจูงใจมีความสามารถที่ทําได้แต่มันไม่มีสัญญาณบอกให้เราทําจริงๆเราก็จะไม่ทําอย่างเงี้ยค่ะอืม alright มาต่อกัน people respond reliably to prompts when they are motivated and able คนเราจะตอบรับสัญญาณอย่างแน่นอนเมื่อพวกเขามีแรงจูงใจและความสามารถที่จะทำพฤติกรรมนั้นๆอยู่แล้ว which is exactly what makes well timed prompts so powerful และนั่นก็ทำให้สัญญาณที่มันถูกออกแบบมาอย่างเหมาะเจาะพอดอีเป็นเป็นสิ่งที่ส่งพลังมากๆอันนี้สำคัญมากนะเราเจออยู่ทุกวันนะักการตลาดเขาออกแบบมาให้เราแล้วเรียบร้อยนะ,ะลองสังเกตดูดีๆนะ the writers นักเขียนนะคะ who create clickbait headlines and the designers who craft the apps on our phones know this ไอคนที่นักเขียนพาดหัวข่าวลวงอะที่เป็น clickbait อะคะ่ะ clickbait ก็คือข่าวลวงเนี้ยพาดหัวให้ให้คนคลิกนะคะ bait b, ait, b a i t แปลว่าเหยื่อคลิกก็คือคลิกนั่นแหละก็คือเหยื่อที่ทำให้เราคลิกนะคะ headlines ก็คือพาดหัวแล้วก็นะัก ดีไซเนอร์ที่ออกแบบแอปพลิเคชันในมือถือเราเนี่ยก็รู้เรื่องนี้ดี There's a reason มันมีเหตุผลค่ะ There's a reason many of us can't resist clicking on an app with a little red right number on it มันมีเหตุผลนะที่คนส่วนมากอะไม่สามารถต้านทานการกดแอปที่มีตัวเลขสีแดงเล็กๆโชว์อยู่ตรงมุมได้ เพราะว่าลักษณะพิเศษเนี้ถูกออกแบบมาให้ดึงดูความสนใจของเราแล้วก็เรียกร้องให้เราตอบสนองนะคะ That feature has been designed to grab our attention ดึงความสนใจ grab คือควา้า attention คือความสนใจก็คือไปคว้าความสนใจเราไว้ and get us to act Internet advertisers know that if you can combine a prompt with a motivator like click here to win a prize คือเขา เอา combine แปลว่าผสมผสานนะคะเขาก็ combine พร้อมสัญญาณเช่นคำว่า click here อ่ะคลิกตรงนี้บวกกับ motivator เป็นตัวกระตุ้นแรงจูงใจก็คือ to win a prize ก็คือเงินรางวาัลนั่นเองของรางวัล win a prize นะคะก็ะคือกดที่นี่เพื่อรับรางวาัลนั่นแหละ click here to win a prize นี่คือพร้อมที่ผสมกับ motivator เหมือนเขาพยายามสร้างซึ่งจริงๆแล้วเราก็มี ability เรามี ความสามารถที่จะกดสิ่งกดลิงก์เนี้ยได้ง่ายๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนก็เลย people will respond in even higher percentages เพราะว่าการตลาดอะไรพวกเนี้ยเขาสร้างมาครบเลยครบองค์ประกอบทำให้เกิดพฤติกรรมเลยก็คือ,อ,อ motivator มี motivation แรงจูงใจเออถ้าคุณอยากอยากชนะรางวัลนะอ่ะเสร็จปั๊บคุณมี ability ที่จะคลิกอยู่แล้วแล้วก็มีพร้อมสัญญาณอ o p up ขึ้นมาปึง้ง Click here to win a prize มีปุ่มให้กดเนี่ยคือมันครบเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสสูงมากนะคะที่คนจะกดอย่างเงี้ย On the flip side ในอีกด้านหนึ่ง flip แปลว่าพลิกด้านนะคะ If there is no prompt ถ้าไม่มีสัญญาณ There is no behavior ก็ไม่มีพฤติกรรมคะ่ะ Even if you have high levels of motivation and ability ต่อให้คุณมีแรงจูงใจและความสามารถสูงเพียงพอที่จะทำพฤติกรรมนั้นก็ตาม Maybe you wanted to use the meditation app that you downloaded last week อย่างเช่นเราอาจจะอยากจะใช้แอปนั่งสมาธิที่คุณดาวน์โหลดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว but since there was no prompt you forgot right แต่ในเมื่อมันไม่มีสัญญาณคุณไม่ได้ตั้งแจ้งเตือนอะไรเอาไว้อะค่ะมันก็คุณก็ลืมไง you just forgot เหมือนๆดูง,ง่ายๆใน Clubhouse เลย <laughs> เราเราเห็นห้องอะไรอย่างเงี้ยที่มัน schedule ไว้เยอะมากเลยนะคะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าพอถึงเวลาปับ๊บอะแอปมันไม่ได้เตือนเราว่ามันมีเอ่อ เหตุการณ์มีห้องนี้กาลังทำอยู่หรือมีการเตือนว่าเอ้ยเนี่ยมีเพื่อนเรากําลังพูดอยู่นะเราก็จะไม่เข้าเราก็จะลืมไปง่ายๆเลยนะคะอันนี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดข,ขึ้นบ่อยมากเพราะฉะนั้นจําไว้เลยค่ะ if there is no prompt there is no behavior เพราะ,ราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนอะไรแล้วเปลี่ยนง่ายที่สุดอะเปลี่ยนพร้อมไปจัดการกับพรอมนะคะโอเค so life is filled with an overwhelming number of prompts that we don't want but there are plenty that we do want ชีวิตเราเต็มไปด้วยพร้อมมากมายสัญญาณมากมายที่เราไม่ต้องการค่ะ overwhelm i n g แปลว่ามากจนเกินจะรับไหว overwhelm มันเหมือนมันถาถมทับเรามา,มาเยอะแล้วนะคะแต่ก็มีสัญญาณอีกมากมายที่เราต้องการด้วยนะนะคะ that we do want ที่เราต้องการจริงๆเวลาเราใช้ do อยู่ตรงเนี้ยมันต่างกับ we want เฉยๆเพราะว่ามันจะเป็นแบบมันเหมือนแทนที่คำว่า really ที่แปลว่าจริงๆ we do w a n t ที่เราต้องการจริงๆนะคะ but most people soar on autopilot at the behest of invisible prompts นะคะตัวนี้สัพใหม่นะคะ b e h e s t behest อ่ะสเตตัวที่2นะคะ behest นะคะ มันจะเป็นเป็นสำนวนนะจริงๆอันนี้เป็นสำนวนต้องใช้กับคำว่า at นะคะ at the behest uh, at the behest เห็นไหมยังงงเลย at the behest นะคะแปลว่า because somebody has ordered or requested นะคะก็คือจะหมายถึงว่าเวลาที่มีใครบางคนอขอร้องเราให้ทำหรือสั่งให้เราทำนั่นเองนะคะจริงๆอ่ะมันจะเอาไปใช้แบบมันโอแฟชั่นอ่ะคือคือคนเขียนคนนี้เขาใช้ศัพท์ที่ค่อนข้างจะเป็นทางการแล้วก็โอแฟชั่นในบางครั้ง เรียกว่ามีชั้นเชิงในการเขียนมากๆเลยนะคะ behest behest นะคะอย่างเช่นภายใต้คำสั่งของพระราชาอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้คำนี้ at the behest of the king อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นพระราชาองการอะไรพวกนี้เนาะแต่อันเนี้ยอันเนี้เขาก็มาใช้ในแบบเป็นคุณเข้าสู่โหมดออโต้พายลอต at the behest of invisible prompts อย่างเงี้ยก็คือเอ่อเป็นเป็นอะไรนะบรรทัดไหนแล้วเนี่ย โอเคเวทเวทเวทภายใต้คุณเข้าหมดออโต้พายลอตอัตโนมัติเลยภายใต้อิทธิพลของสัญญาณที่เรามองไม่เห็นนะคะแต่ว่าจริงๆถ้าเป็นถ้าเราเข้าใจภาษาอังกฤษเราจะเราจะรู้เลยว่าเอ้ยศิลปะการใช้คำของคนเขียนคนเนี้ยเฮ้ยเก่งมากเลยนะเอาเอาทั้งคำโอดแฟชั่นเอาทั้งคำง่ายๆเอาทั้งคำแบบแปลกๆมาใช้นะคะ เปรียบเทียบอะไรเงี้ยได้ได้น่าสนใจมากๆอันนี้ใช้คำว่าราชองค์การของสัญญาณที่มองไม่เห็นอย่างนั้นเลยอะคะ่ะโอเค so why desperately trying to remind themselves to do things they keep forgetting to do นะคะแต่ขณะเดียวกันก็ยังต้องคอยเตือนตัวเองให้ทำเรื่องที่พวกเขามักจะลืมทำไปด้วยนะคะ

ก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่จะเรียกพลังพลังอำนาจของสัญญาณเนี้ยกลับคืนมาอีกครั้งนะคะ alright in this chapter ในบทนี้ I will teach you how to design prompts in or out of your life ในบทนี้ผมจะสอนให้คุณออกแบบสัญญาณที่ทั้งอยู่ในและนอกกิจวัตรประจำวันของคุณ once you have matched yourself to the right behavior and made it easier to do you're ready for the next step นะคะแต่แต่ขั้นตอนนี้ ก็คือหลังจากที่เมื่อคุณจับคู่ตัวเองคือเลือกพฤติกรรมเหรียญทองได้แล้วที่มันเหมาะสมกับคุณและทำให้มันง่ายขึ้นแล้วด้วยนะคุณก็พร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไปค่ะ designing a good prompt for the behavior that you want this is important don't leave prompts to chance เรื่องนี้สำคัญมากนะคะอย่าปล่อยให้สัญญาณเตือนเนี่ยเป็นเรื่องของโชคชะตา you can control it you can own your life นะคะเราสามารถเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองได้นะ alright เพราะฉะนั้นขอทวนกันอีกครั้งหนึ่งในขั้นตอนการออกแบบพฤติกรรมนะคะ steps in behavior design step 1. clarify the aspiration คุณต้องระบุความราถนาของตัวเองให้ชัดเจนก่อนว่าอยากทำพฤติกรรมนี้อยากทำอะไรอยากได้เป้าหมายอะไรอยากได้ผลลัพธ์อะไร step 2. explore behavior options ให้มองหาว่ามันมีพฤติกรรมอะไรบ้างที่เป็นตัวเลือกที่เราทำได้นะคะที่ที่มันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการใน step ที่1 step 3 match with specific behaviors ให้เราจับคู่ตัวเองเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าพฤติกรรมทุกอันที่มันฟังดูดีอะ่ะมันจะเข้ากับเรางออไหมมันต้อง match ให้ถูกต้องให้ถูกฝาถูกตัวนะคะโอเคอันเนี้ยไปฟังย้อนหลังใน ep ที่7 6 7อะไเยอะไรเงี้ยได้เลยนะคะ ไม่มีบอกไว้อย่างละเอียดเลยมันพูดไปแล้วนะคะไปฟังย้อนหลังใน Spotify หรือใน w w w LearnA.co ได้เลยเพราะจะมีโพสภาพมีแผนภูมิให้ด้วยถ้าฟัง Spotify ก็อาจจะไม่เห็นโมเดลแผนภูมิในหนังสือนะคะส่วน step 4พอเราได้พฤติกรรมมาแล้วเราก็ย่อยพฤติกรรมนั้นให้มันเล็กลงที่สุด start Tiny ซึ่งพูดไปในบทเมื่อวานนะคะมาวันนี้ step ที่5ค่ะ find the good prompt หาสัญ,ญญาณที่ดีนั่นเองอืม In the behavior model motivation and ability exist on a continuum, but prompts are black and white. คือในโมเดลพฤติกรรมเนี่ยแรงจูงใจและความสามารถเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องมันคือ,คอมันจะสัมพันธ์กันแต่สัญญาณเนี่ยพร้อมเป็นอะไรที่ต่างไปอย่างชัดเจนคือไม่ขาวก็ดำเลย black and white you either notice the prompt or you don't คือคุณคุณก็แค่สังเกตเห็นสัญญาณหรือไม่เห็นก็เท่านั้นเองแค่แค่นั้นก็คือ and if you don't notice the prompt ถ้าคุณมองไม่เห็นสัญญาณ or if the prompt happens at the wrong time หรือสัญญาณมาในเวลาที่มันผิดอ่ะไม่เหมาะสม wrong time then the behavior won't happen พฤติกรรมก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะ that makes prompts a crucial component to get right สัญญาณก็เลยเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เราต้องทำให้มันถูกต้องเหมาะเจาะจริงๆคือมีก็จริงแต่มาผิดเวลาก็ไม่ได้นะเออ designing a good prompt is a key part of fog maxim นะคะการออกแบบสัญญาณที่ดีเป็นกุญแจสำคัญของคติพจน์ maxim ไม่ใช่นิตยาสารเซ็กซี่คติพจน์นะคะ maxim m a x i m number o n เลยข้อที่หนึ่งคติพจน์ number o n คือช่วยให้คนทำพฤติกรรมที่เขาอยากทำอยู่แล้ว help yourself do what you already want to do okay so one person who learned to design prompts effectively was my friend and colleague เอมี่คนหนึ่งที่เรียนรู้การออกแบบสัญญาณได้ดีมากๆ effectively มีประสิทธิภาพคือเพื่อนของผมเองและเป็นเพื่อนร่วมงานของผมด้วยชื่อเอมี่นะคะ whose decision to go tiny was detailed in the beginning of this book ที่ผมได้เล่ารายละเอียดการเข้ามาสู่วงการ Tiny Happy ของเธอเอาไว้ตอนต้นของหนังสือแล้วนะคะอันนี้เราก็ได้พูดถึงเธอไปแล้วในบทแรกๆเลย 1, 2อะไรอย่างนี้เลยนะคะ about seven years ago ประมาณ7ปีที่แล้วนะคะ Amy was busy caring for her three kids. Wow, mm -hmm. and trying to grow her business as a freelance educational media writer. เกี่ยวกับสื่อให้ความรู้ด้วย. She loved her work developing patient um, education materials for doctors and hospitals. เธอรักการเธอรักงานของเธอซึ่งก็คือการพัฒนาสื่อสําหรับแพทย์และโรงพยาบาลเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเฮ้ยมีอาชีพนี้ด้วยอ่ะอเพิ่งรู้เ <laughs> จ๋งดีอ่ะในโลกนี้มันมีมีอาชีพมีอะไรให้เราทําเยอะมากเลยเนาะโอเคมาต่อค่ะ but she was she wasn't doing the necessary behaviors to grow her business แต่เธอไม่ได้ทำสิ่งที่จะช่วยธุรกิจเต,บติบโตเลยค่ะ usually ปกติแล้วเอมี่เป็นคนมองโลกในแง่ดี usually an optimist optimist คือคนที่มองโลกในแงด่ดีแต่ถ้าเป็นการมองโลกในแง่ดีคือ op uh, optimism right yeah oh no no wait wait let me check optimism ใช่ไหมใช่ไหม o p t i m i s t ไม่ไม่ใช่ optimistic เป็น adjective แปลว่าที่มองโลกในแง่ดี optimism คือการมองโลกในแงด่ดีถูกแล้วค่ะ optimism okay alright optimism Amy found that she was about overwhelmed by worry found future. the she Amy พบว่าตัวเองเนี่ยกังวลเกี่ยวกับอนาคตอยู่ตลอดเวลาจนเครียดเลยเออ o v e r w h e l m e d คือโดนถาโถมเยอะเยอะเกินไปนะคะ about the future she wasn't sleeping well and carried a sense of foreboding that she couldn't shake เธอนอนเธอนอนหลับไม่เพียงพอแล้วก็แบกความรู้สึกสังหอนใจแปลกๆคือที่ที่วางไม่ลงอะที่ไม่สามารถ Uh, Couldn't shake. Shake ก็คือสั่นใช่ไหมสั่นออกไปไม่ได้เลยคือสลัดออกไปไม่ได้ว่างันเถอะใช่ไหมว่าสลัดออกไปไม่ได้นะคะเจ้าของธุรกิจทุกคนล้วนมีเรื่องกังวลใจเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจด้วยกันทั้งนั้นค่ะ Every business owner worries about keeping on top of things, but Amy's dread was driven by something far worse than falling behind or losing clients her real fear for losing her kids แต่ความกังวลของเอมี่มันมาจากบางสิ่งที่ใหญ่เกินกว่าความกลัวจะล้มเหลวหรือว่าเสียลูกค้านะคะลูกค้าในที่นี้เขาใช้คำว่า clients ไม่ใช่ customers นะคะ clients ก็แปลว่าลูกค้าเหมือนกัน her real fear ความกลัวที่แท้จร u e ที่แท้จริง was losing her kids คือการเสียลูกๆไปค่ะ losing her kids นะคะเอมี่และสามีเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมานานหลายปีละ But things had become unbearable lately. Unbearable แปลว่าทนไม่ได้เลยอะไม่สามารถทนได้ Bear คือทนที่แปลว่าหมีนั่นแหละแต่เราเติม un เข้าไปนะคะก็แปลว่าไม่ไม่ทนไม่หมี Able คือสามารถคือไม่สามารถทนได้นะคะ But things had become unbearable lately. Lately คือระยะหลังนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แปลว่าอย่างมาสายนะ lately แปลว่าระยะหลังๆมานี้นะคะ The fighting had ESCALATE เ es ลคือยิ่งหนักข้อขึ้นไปอีกคือยิ่งสูงขึ้น e ่ะ e l a ก e ก็คือการทำให้อะไรบางอย่างมันสูงขึ้นไปการทะเลาะกันเนี่ย The fighting has uh, had escalated and she knew it wasn't a healthy environment for her kids แล้วก็ uh, แย่ลงจนแทบจะแตกหกักทะเลาะรุนแรงแล้วก็เธอก็รู้ดีด้วยว่ามันไม่ใช่ uh, สิ่งแวดล้อมที่ healthy ที่เป็นที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับลูกๆของเธอเลย She wanted to get out แล้วเธอก็อยากจะอย่า yeah, get out เห็นไหมใช้คำง่ายๆไม่ต้องใช้คำว่า divorce ก็ได้ get out ก็เป็นก็แปลว่าอย่าได้เหมือนกันนะคะ she wanted to get out and she suspected that he did too และเธอกอ็คิดว่าสามีก็ต้องการเช่นกัน suspect แปลว่าสงสัยสงสัยเหมือนเวลาตำรวจ suspect ผู้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ suspect that he did too separating their lives would be painful การแยกทางกันเนี่ยเป็นเรื่อง จะปวดนะคะ but more worrisome to Amy was that what would come next แต่สิ่งที่มันกังวลมากกว่าคือสิ่งที่จะตามมา what would come next สิ่งที่จะตามมา what would come next อะไรจะมาเป็นสิ่งต่อไป for years she had chosen to focus on her husband's good qualities หลายปีที่ผ่านมาเธอเลือกที่จะมองแต่ข้อดีของสามีมาตลอด เขาเป็นคนอารมณ์ดีเอ,อื้อเฟื้อ like He was quick to laugh คำว่า quick to laugh ก็คือเร็วที่จะหัวเราะก็แปลได้ง่ายๆในภาษาคนไทยคืออารมณ์ดีแต่ก็ใช้คำง่ายๆนะคะเช่น he was quick to laugh เนี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้น่าสนใจมาก and generous คือใจดีเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะมักจะช่วยเหลือคนอื่นนะคะ and he always supported her professionally และมักจะสนับสนุนเธอในเรื่องงานอยู่เสมอคำว่า professional แปลว่ามืออาชีพใช่ไหมคะแต่หนังสืเอเล่มนี้เขาจะพูดถึงคำว่า professionals ในฐานะคนที่มีอาชีพการงานทุกๆคนเลยนะคะพอเป็น professionally ก็คือช่วยเหลือ support อ,อย่างอย่างที่เกี่ยวกับงานก็คือในด้านการงานนั่นเอง but now she felt backed into a corner with no healthy way to resolve the hostility contempt and growing lack of transparency between them นะคะก็เขาเป็นคนอารมณ์ดีแหละแต่ตอนนี้เธอรู้สึกเหมือนอับจนหนทางมากอะ่ะเออ backed into a corner คือถูกถูกต้อนไปที่มุมห้องอะ่ะคืออับจนหนทางมากไหนหนทางที่จะทำาายรแก้ไขความผิดใจกันนะคะ hostility คือการที่อยู่เจอหน้ากันแล้วมันมันไม่ญาตีต่อกันะ่ะความหมางเมิน contempt and growing lack of transparency transparency ถ้าเรารู้จักคำว่า transparent ที่แปลว่าใสาๆนะคะมันจะแบบถ้าใครทำงานกราฟิกจะรู้เลยพื้นหลังแบบใสๆอะไม่มีไม่มีสีเขาจะเรียกว่า transparent background พอมาเป็นคำนาม transparency จะหมายถึงความโปร่งใสความโปร่งใสของเขาสองคนนะคะ transparency between them ก็คือ เดี๋ยวนี้คุยอะไรกันก็ไม่ได้ละมันมีเรื่องจํากัดลงที่จะคุยกันได้คือม,มันเกิดการปิดบังซึ่งกันและกันนะคะ These were sides of her husband that she hadn't wanted to see that now kept her up at night นะคะและนี่ก็คืออีกด้านของสามีที่เธอไม่อยากจะมองเลยและมันย้อนกลับมาทำให้เธอเครียดจนนอนไม่หลับอยู่ทุกคืน Oh too bad divorce การหย่า Can bring out the worst in people. <coughs> Amy sensed that she was about to be on the very wrong side of him. She knew that there was a real possibility that her husband would bring the kids into the fight. And without a solid income, Amy faced the threat that she might lose custody of them. <coughs> พูดอะไรไม่เข้าหูเขาอีกเอยอันนี้อ่โอเคอ่านไปเริ่มอินแล้วนะเอมี่รู้สึกได้ว่าเธอใ,น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 ในกล้จะไปถึงจุดที่เธอกลัวแล้วเธอรู้ว่าเป็นไปได้ที่สามีของเธอจะเอาลูกๆเข้ามาเป็นเครื่องต่อรองในปัญหาเขาใช้คำว่า bring their kids into the fight เนี่ยมันไม่ใช่เอาลูกมาทะเลาะด,ด้วยนะคะแต่เป็นเอาลูกเอามาอยู่ในในในการทะเลาะด,ด้วยก็จะหมายถึงว่าเอาลูกมาเป็นเครื่องมือต่อรองในปัญหานี้ด้วยนะคะ โอเคแล้วก็ without a solid income คือไม่มีรายได้เป็นหลักเป็นแหล่งอะไม่มีรายรับที่มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอมี <Amy S 1> mm ่ hmm. ก็อาจจะต้องสูญเสียสิทธิ์ในการดูแลลูกนะคะ lose custody of the children custody สิทธิ์ในการเลี้ยงดูนะโอเค so more than anything else และมากกว่าอะไรทั้งหมดนะเอม loved her kids เธอก็รักลูกๆของเธอ the idea of not being always available for them was shattering shatter แปลว่ากระจกมันแตกมันแตกร้าวคือแบบไอความคิดว่าเราจะไม่สามารถอยู่กับลูกได้มันมันมันทำให้เธอปวดร้าวอ่ะแปลเป็นภาษาไทยสวยๆคือปวดร้าวนะคะเหมือนกระจกที่แตกเป็นชิ้นๆ shattering shattering but if she couldn't make ends meet financially make ends meet นะคะแปลว่าชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะ Financially, her worst fears could be realized. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เธอกลัวก็อาจจะกลายเป็นจริงขึ้นมาได้ Could be realized. Realize จริงๆแปลว่าตระหนักรู้ใช่ไหมแต่ could be realized ก็คือมันสามารถแบบโลกทั้งโลกอะรู้สิ่งนี้ก็คือมันสามารถกลายเป็นจริงได้นั่นเองเห็นไหมการใช้คำ I'm I'm so annoyed with the with the noise of my chair. Can you guys hear it? <laughs> okay, I hope it's gonna be better now. Alright. Um Amy worried that her husband might resort to using every move available and that she would be strut, uh, she would be stripped of her options and stuck in a never-ending conflict with the children in the middle the only thing she could think to do was hire a lawyer and get her finances in order before beginning divorce proceedings but she was stuck on how to create more business So สรุปว่า wow. could คือเขาเขากลัวจะติดอยู่กับปัญหาเรื่องลูกเรื่องสามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยจะต้องเตรียมช่องทางด้านการเงินด้านบิสเนสจ้างทนายต่างๆ hire lawyer นะคะเพื่อให,เอให้เพื่อให้มีความแบบความมั่นคงด้านการเงินก่อนที่จะเริ่มจะหย่ามันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเครียดไปทั้ง2องทางนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเธอก็จะมาสุดท้ายแล้วมาติดอยู่ที่การว่าต้องทำยังไงให้ธุรธกิจเติบโตนั่นเองปัญหาจากท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่พูดมานะคะ ซึ่ง anxiety anxiety ความกังวล over her crumbling marriage crumbling แปลว่านึกถึงเค้ก uh, crumble ที่มันจะชอบมีเกล็ดขนมปังที่มันโรยๆร่วงร่วงลงมาให้นึกถึงว่าการแต่งงานมันชีวิตแต่งงานมันร่วง Low <c> um <bar> ลงมาเห <c> um <bar> มือนขนมอันนั้นอะ crumble นั่นเอง crumbling marriage สิ่งเดียวกัน c r u m b l ing crumbling marriage ที่มันกำลังร่งรวงโรยกำลังแบบพังทลายลงมา and the day-to-day day stress of raising three kids made it difficult for Amy to concentrate นะ,ะทั้งความกังวลเรื่องชีวิตแต่งงานที่กำลังจะพังคลืนความเครียดจากการดูแลลูกทั้งสามก็เลยทำให้มันยากมากที่จะรวบรวมสมาธิ concentrate stress พยางค์แรก concentrate นะคะในการที่จะทำธุรกิจเนาะโอเค Um, she had every reason in the world to knock things off her to-do list คือเธอมีเหตุผลร้อยแปที่มันแบบสมเหตุสมผลด้วยแหละเออถ้าฟังจากทั้งหมดทั้งมวลแล้วที่จะไม่ทำสิ่งที่เธต้องทำนะ return phone calls hustle for work write her butt off but she couldn't get herself to take action on things that matter คือไม่ว่าจะเป็นการโทรกลับหาลูกค้าเนาะเร่งปั่นงานเขียนงานให้ได้มากที่สุดนะคะ write her butt off write ในที่นี้คือเขียน but คือก้นนะคะ write her butt off คือปั่นงานจนก้นควิดอะ่ะเออนะคะเธอไม่อาจฝืนให้ตัวเองทำสิ่งที่จำเป็น,ปน that matter ที่มันจะส่งผลดีกับธุรกิจที่สุดนะคะไปทำแต่สิ่งที่มันแบบเล็กๆน้อยๆไม่ได้ส่งผลอะไรกับธุรกิจมากนะคะ she had, she had tried to get down to business every morning ทุกเช้าเธอพยายามจะเข้าทำงาน แต่ส่วนมากเอมี่ก็จะจบลงที่การพับผ้าทําความสะอาดครัวปรับแก้รายการเรื่องที่ต้องทําแทนที่จะลงมือทําสิ่งที่นํารายได้มาให้ครอบครัวนะคะซึ่งก็ทําอยู่นะ like she she would do a few tasks on her list but they were usually easy and not very essential แต่มันก็จะเป็นงานง่ายๆไม่สลักสำคัญอะไรนะคะมันก็จะไม่ได้ส่งผลอะไรมากก็คือสุดท้ายแล้วงานไม่เสร็จอะนะคะ She was either overthinking or underacting, but either way, she wasn't getting the work done. Come wasn't getting the work done. She wasn't putting money in the bank and getting any closer to securing future with her kids. ก็ไม่ได้ทำไม่ได้การไม่ได้เอาเงินเข้าบัญชีเพิ่มก็คือหาเงินไม่ได้เพิ่มแล้วก็ไม่ได้วางรากฐานให้อนาคตของเธอกับตัวกับกับลูกๆเลยนะกับ, หลังจากที่ได้เรียน Tiny Habits อันนี้จะไปเร็วๆนะคะรู้สึกว่าเรื่องของเธอมันยาวมากเลยอะอืมเอมมี่ก็คน,คนพบทางออกหลังจากที่ได้มาเรียน Tiny Habits แล้วนะคะ she found she discovered คนพบ she discovered her solution every day she would write down one thing just one thing the most important thing ทุกวันเธอจะเขียนสิ่งที่ต้องทำหนึ่งอย่างคะ่ะ the most important thing สิ่งที่สำคัญที่สุดเท่านั้น That she needed to get done that day on a post-it ที่เธอจะต้องทำให้เสร็จในวันนั้นให้ได้ลงในกระดาษ post-it แค่นั้น that was it คำว่าเท่านั้นเองคือ that was it นะคะ that t h a t s it นั่นแหละ that would be her new habit นั่นก็จะเป็นนิสัยใหม่ของเธอนะคะ Amy felt confident and optimistic that she could do this each day Amy รู้สึกมั่นใจและมีความหวังว่าเธอจะสามารถทำสิ่งนี้ได้ทุกวัน แต่ถึงที่สุดแล้วเธอไม่ได้ต้องทำสิ่งที่อยู่ในโพสต์อิทจริงๆสักหน่อยแค่ต้องเขียนมันออกมานั่นเองค่ะเออ after all she didn't actually have to do the item on the p o s t i t she just had to write it down simple ability was dialed in คือง่ายมากเรื่องความสามารถนี่คือผ่านฉลุยเลยคือแค่เขียนนะยังไม่ต้องทำสิ่งที่เขียนก็ได้ but what made this habit a success wasn't motivation or ability it was designing a good prompt นะคะ คือสิ่งที่ทําให้นิสัยนี้ได้ผลไม่ใช่เรื่องแรงจูงใจและความสามารถด้วยนะแต่เป็นการออกแบบสัญญาณที่ดีที่ส่งผลกับเรื่องนี้มากที่สุดที่ทําให้ฮารบิตนี้เนี่ยมันคงอยู่ไปได้ตลอดนะคะเนาะ for some habits it's all about finding out where a new habit fits into your day สําหรับการออกแบบนิสัยบางอย่างนะคะคุณแค่ต้องหาว่านิสัยใหม่เนี้ยจะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของคุณได้ยังไงเท่านั้นเองเนาะตำแหน่งที่นิสัยใหม่ Where a habit is located in your daily routine can make the difference between action and inaction. ตำแหน่งที่มันจะเข้ามาอยู่ในชีวิตราวันของคุณจะเป็นตัวบ่งชี้ขาดเลยค่ะว่าคุณจะทำสำเร็จหรือไม่นะะจะทำหรือไม่ทำ Action and inaction Success and Failure สำเร็จหรือรมเหลว Fortunately for Amy ซึ่งโชคดีสำหรับ Amy She got it right on the first try เธอ ทำถูกตั้งแต่ครั้งแรกที่ลองเลย she planted her new habit seed in just the right spot นะคะเธอหย่อนมเมล็ดพันธุ์แห่งนิสัยใหม่ในจุดที่เหมาะเจาะพอดิบพอดีเลยค่ะ here's how it worked นี่คือสิ่งที่เธอทำเอมี่จะไปส่ง Rachel ฟังภาษาไทยก่อนนะคะเอมี่จะไปส่ง Rachel ลูกสาวที่โรงเรียนอนุบาลทุกเชา้า she would drop her daughter Rachel off at the kindergarten every morning and Rachel would wave goodbye and shut the car door เรเชลบกมือลาแล้วปิดประตูรถประตูรถที่ปิดลงคือสัญญาณของเอมี่โอ้ไม่กอดเออ The door shutting was a m y s prompt. She would immediately drive to a nearby parking space at school. เธอจะขับรถไปยังที่จอดรถของโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆค่ะแล้วทำนิสัยคือเขียนงานที่สำคัญที่สุดลงในกระดาษ o s t It. Oh my, that was smart. Then she would do her habit, writing down her most important task on the p o s t i t once she was done หลังจากที่เขียนเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเอมี่ก็จะติดกระดาษนั้นไว้ที่คอนโซลหน้ารถทันทีค่ะเอมี่ would stick the note to her dashboard dashboard นะคะคือคอนโซลหน้ารถนะคะ clap once for herself and say done แล้วก็ตบมือหนึ่งครั้งให้ตบมือให้ตัวเองหนึ่งครั้ง clap once นะคะ for herself แล้วพูดว่า done เรียบร้อยเสร็จละเออ ไง่ายไหมโอเคเป็นเป็นพร้อมที่แบบ the door the door shut uh, the door shutting การปิดประตูของลูกสาวนะครับก็เป็นพร้อมอันที่ที่สำคัญที่จะที่เปลี่ยนชีวิตเธอเลยสังนั้นนะคะโอเค after the first week of doing her new habit หลัจากนั้นเป็นไงหนึ่งสัปดาห์หลังจากทํานิสัยใหม่เอมี่ said it felt effortless and automatic มันรู้สึก <c oughs> sorry มันรู้สึกไม่ต้องพยายามก็ได้อะ แล้วมันมันอัตโนมัติไปละ she had found a natural place for it in her routine เธอค้นพบพื้นที่ <c oughs> sorry sorry everyone <c oughs> ขอขอขอ,ขอดื่มน้ำแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนคุณมีใครอยากขึ้นมาพูดก่อนพูดได้นะคะแป๊บหบนึ่งนะคะ Where's the water? โอเค y e v e r y ก n e กลับมาแล้วค่ะดื่มน้ำไปสองอึกทีเวลาอ่านออกเสียงเราจะแบบเป็นอย่างนี้ตลอดเลย I'm so sorry อืมอ่า I really want to know what's next ก็ค้นพบพื้นที่สำหรับนิสัยนี้ในชีวิตประจำวันแล้วนะคะ Like it's natural place natural ก็คือมันธรรมชาติเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติไม่ได้ต้องสร้างอะไรใหม่เลยนะ until she dropped off her daughter um, เอ๊ะโจนกระทั่งตอนเช้าเนี่ยเอมี่จะคิดถึงสิ่งที่ทุกคนในครอบครัวต้องการก่อนออกจากบ้านนะคะ Amy was thinking about what everyone needed to get out of the door until she dropped off her daughter. Because, uh, because she made her post it habit for the first work related thing she did. Because, uh, because she made her post it habit the first work related thing she did. There was no time to overthink or get distracted. คือเพราะเธอทําให้การเขียนโพสต์อิทเป็นนิสัยที่มันเกี่ยวข้องกับการทํางานเป็นอย่างแรกของวันของวันที่เธอทําเลยนะคะเธอจึงไม่มีเวลามาคิดมากหรือวกแวกเธอยังทําให้มันง่ายเข้าไว้ด้วยการออกแบบพฤติกรรมขั้นเริ่มต้นให้มุ่งเน้นไปที่สิ่งเดียวเมื่อประตูรถปิดลงปุ๊บความคิดของเธอก็เปลี่ยนมาเป็นเรื่องธุรกิจทันทีนะคะจอดรถแล้วคิดหาสิ่งสําคัญที่สุดที่ต้องทําในวันนั้นแล้วเขียนออกมาเสร็จแล้วเย yeah. นะคะ She also did herself a favor by designing this starter step to be laser focused. Laser focused. คือ focus หมด mm -hmm. like laser Car door shuts. ประตูรถ Mindset. Switches to business mode. Mindset ของเธอก็เปลี่ยนเป็น mode. ทำธุรกิจค่ะ. Business mode. Mm -hmm. Park the car and figure out the most important thing to do today and write it down. Finito. Finito คือ finish. นั่นแหละ.แปลว่า finito เ n d hooray เงี้ยค่ะโอเคเพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นสิ่งที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยเหมือนกันนะคะบางทีตอนแรกมันมันก็คิดเหมือนกันว่านี่ฉันต้องเขียน3สิ่งที่ต้องทําแต่บางทีถ้าเรากลับมาคิดแค่เรื่องเดียวที่สําคัญที่สุดอะบางทีมันอาจจะเวิร์กกว่าก็ได้นะเพราะว่าพอมันเป็นสิ่งสิ่งเดียวที่ต้องทำอะมันจะต้องสําคัญมากจริงๆที่จะส่งผลกระทบเอฟเฟกมากที่สุดซึ่งสิ่งนั้นก็ควรจะทําก่อนด้วยนะคะก็ ก็จะสร้างการเปลี่ยนแปลงสร้าง the most impact ได้เยอะที่สุดด้วยคนะ it it easily became part of her morning because she had anchored it to something that was already part of her routine คือมันทำได้ง่ายมากเพราะว่าเธอเอาไปเชื่อมเอาไปเอาไป anchor เอาไปทอดสมอเอาไปเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วในแต่ละวันคือการไปส่งลูกคือการที่แบบลูกปิดรถ แล้วมันเกิดขึ้นอยู่แล้วทุกวันเราเธอไม่ต้องไปทำอะไรใหม่เธอไม่ต้องมาแบบ she didn't need a text alert ไม่ต้องใช้ text uh, แจ้งเตือน or a calendar notification to tell her to take Rachel to school which meant she didn't need an artificial reminder to write her post it นะะก็เลยก็คือไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ reminder ที่มันแบบต้องถูกประดิษฐ์ขึ้นเองอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติต้องทำอยู่แล้ว a m y d e s i g n e d a solid prompt so the new habit formed naturally พออสัญญาณมันแข็งแกร่งแบบนี้ค่ะ Habit มันก็เลยเกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติเนาะเพราะฉะนั้น a m y was delighted หลอนปลื้มใจ delighted by the clarity this simple habit lent to her day เ m มี่ปลื้มใจกับความชัดเจนที่ในใสัง่ายง่ายเนี้ยนํามาให้เธอเอามาให้เธอยืม lent to her day L E N T ให้ยืมนะคะก็ก็เป็นภาษาที่ผู้เขียนใช้สวยงามมาก Yes this was a small action จริงอยู่ว่ามันเป็นการกระทำที่เล็กน้อยมาก She knew that but her feelings of focus and success snowballed into much bigger actions แต่ความรู้สึกของเธอที่พุ่งเป้าไปยังสิ่งสิ่งเดียวแล้วความรู้สึกที่แบบเนี่ยเขียนโพสต์สิสสำเร็จแล้วอ่ะมันมันมันทำให้กลายไปสู่มันนำไปสู่ การกระทําที่มันใหญ่ขึ้นเยอะมากๆ She created other habits that built on that first one เพราะว่าเธอก็สร้างนิสัยอื่นๆโดยใช้อันนี้แหละอันแรกเป็นรากฐาน When she got home from dropping off Rachel, Amy would go immediately to her office and put the post-it on the wall in front of her desk เมื่อเธอกลับถึงบ้านหลังจากไปส่ง Rachel ที่โรงเรียนเอมี่ก็จะตรงไปที่ห้องทำงานทันทีแล้วก็ติดกระดาษโพสต์อิทที่เพิ่งเขียนในรถนั่นแหละ มาปะไว้หน้าโต๊ะทำงานเธอเลยค่ะโอเค Some days บางวัน Amy didn't do her most important task บางวันก็ไม่ได้ทำสิ่งที่สำคัญที่สุดนะไม่ได้ทำงานที่เขียนไว้ But most days she did แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ทำ A surge of pride and accomplishment motivated her to create a flurry to of to-do items and with her golden behavior rooted firmly in place as a habit เอมี e m ิ m e มม r ร์โปรดั t ทีฟด h นจีคูดแฮฟอิมเม i เนนนะคะคือความรู้สึกภาพภูมิใจและความอิ่มใจที่ําสทำสำเร็จเนี่ยกระตุ้นให้เธอสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำออกมาอย่างรวดเร็วเพราะพฤติกรรมเหรียญทอง The Golden Behavior ของเธอเนี่ยอย่างรากลึกอ,อย่างมั่นคงในชีวิตประจำวันจนเป็นนิสัยแล้วค่ะเอมก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเกินกว่าที่เธอจะจินตนาการได้ โห oh, พจเจ๋งอะ่ะจากโพสอิทแค่แค่อันเดียวเชื่อไหมว่าเมื่อวานมัมสั่งกระดาษโพสอิทไปด้วยค่ <c oughs> าว่าอยากจะเอามาทำหา golden behavior แบบเลือเอเล่อนซเอ่อเลื่อนเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาสั่งไปแล้วเรียบร้อย take action เรียบร้อยนะคะเป็น one time action นะคะเราทำ one time action ตอนที่เรายังมี motivation สูงๆก็รีบๆทำไปนะก่อนที่มันจะหายไปนะคะโอเคค่ะมาอ่านต่อกันเนาะ แล้วความกลัวก็หายไปค่ะ At one point her fear started to fade ความกลัวก็เริ่ม fade หายไป At one point ณจุดหนึ่ง she said out loud to herself Wow I'm really doing it I can do this Like อุ๊ยฉันฉันทำได้นะเนี่ยฉันกำลังทำมันอยู่จริงๆนะเนี่ยฉันสามารถทำมันได้คะซึ่งความรู้สึกเนี้ยจริงๆเป็นคีย์ที่สำคัญของหนังสือเล่มนี้เลยคือคุณทำให้พฤติกรรมมันยนี่ทำให้พร้อมสัญญาณต่างๆมันง่ายกับชีวิตคุณ เพื่อที่จะให้เกิดความรู้สึกนี้ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าเรา successful ในทุกๆวันนะคะ and she continued on the path แล้วเธอก็ดำเนินต่อไปบนเส้นทางนี้ของเธอค่ะ continued uh, straight พยาญชนทสองนะ continue แปลว่าดำเนินต่อไป path แปลว่าเส้นทางนะคะ alright um, คือสิ่งที่เริ่มจากกระดาษ p o s t i t เพียงหนึ่งใบอะ What has started with one post it turned into a productivity avalanche อ่าใช้คำว่า avalanche แปลว่าอะไร avalanche แปลว่าหิมะถลม่มเอาคำว่าหิมะถลม่มมาใช้กับคำว่า productivity นะคะประสบความสำเร็จแบบยังไม่อยู่แบบ snow slide แบบเหมือนหิมะถล่มเลยนะคะใช้คำอย่างเท่เลยอะ avalanche นะคะ avalanche เนอะ เอมี่ตระหนักได้ว่า she Amy realized that she had a huge passion and desire to grow her business from a one woman shop to a multi person strategy and content creation agency เอมี่ก็ตระหนักไว้ได้ว่าเธอมี passion มหาศาลเลยและความปรารถนาที่จะขยายธุรกิจเล็กๆของเธอจากการทำงานของผู้หญิงตัวคนเดียวไปเป็นบริษัทเอเจนซี่ที่มีพนักงานหลายคนรับวางแผนและเนื้อและก็วางแผนสร้างเนื้อหาด้วยนะคะ Once she found the right prompt หลังจากที่เธอพบสัญญาณที่เหมาะสมแล้วเนี่ย it broke her log jam มันปลดล็อกปัญหาของเธอได้เฮ้ยอันนี้น่าสนใจคะ่ะ log jam log jam jam เนี่ยจริงๆแปลว่าติดนะคะแบบเหมือนกระดาษติดอะ่ะก็จะเรียกว่า paper jam med. paper jam กระดาษติดถ้าใครเคยใช้เครื่องถ่ายเอกสารจะรู้นะคะว่า l o อกแจมอ่ะอันเนี้ล็อกก็คือท่อนไม้ท่อนไม้ที่มันติดอยู่เขาจะหมายถึงหนึ่งตรงตัวคือพวกท่อนซุงท่อนไม้ต่างๆที่มันที่มันไปติดบล็อกแม่น้ำเอาไว้หรือหรือจะหมายถึงในใว่าเป็น adifficult situation เป็นสถานการณ์ที่ยากลำบาก which you cannot make progress easily ที่เราไม่สามารถก้าวข้ามผ่านมันไปอย่างง่ายๆ because there are too many things to do เพราะมันมีเรื่องให้ทำเยอะเกินไปจะเรียกว่า Logjam, logjam, l-o-g-j-a-m. This is All right. And all that pent-up ambition came rushing out as she finished writing projects and completed proposals for new ones. When a large healthcare company asked her to send a proposal in for a million-dollar project, Amy didn't hesitate. คือ ความทะเยอทะยานที่อัดอั้นมันก็พังพรูออกมาเธอก็ทำโปรเจกต์งานเขียนจนเสร็จแล้วก็เขียนแผนงานสำหรับโปรเจกต์ใหม่แล้วพอเธอติดต่อกับบริษัทเกี่ยวกับสุขภาพที่หนึ่งแล้วที่นั่าขอให้เธอส่งแผนงานสำหรับโปรเจกต์หนึ่งล้านเหรียญไปให้เอมี่ <Amy S 2> ก็ไม่ลังเลเลยค่ะ hesitate hesitate นะคะแปลว่าลังเลเอมี่ didn't hesitate it would mean hiring people to help her get everything done มันหมายถึงเธอจะต้องจ้างคนมาช่วยงานแต่หลังจากที่ทำสำเร็จมาหลายเดือนนะคะ um, um, but after months of success after months หลายเดือนเราเติม s เ,เฉยๆค่ะก็แปลว่าหลายแล้วเติม s เ,เข้าไป herself doubt was gone ความสงสัยในตัวเองก็อันตรธานหายไปเป็นเปิดทิ้ง was gone ใช้คำว่า gone แบบไปละ Amy told me later that what had won the project was the self confidence and S the s uh, s l l f o o n f idence she projected in her pitch meeting เอมี่บอกผมภายหลังว่าสิ่งที่ทำให้เธอได้โปรเจกต์นี้คือความมั่นใจที่ฉายออกมาในการ pitch งานซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่อง c o n f idence เป็นสิ่งที่มันเพิ่งจะฟังสัมภาษณ์ของของเศรษฐีคนหนึ่งไปเหมือนกันคะ่ะว่าแล้วแล้วแล้วมันเออแล้วมันบังเอ,อิญเชื่อมกับเรื่องนี้พอดีอ <im Chain> อด้วยนะคะว่าเออ <im seventeen> จริงๆเราเราทำ tiny habits we we try to we try to do the these tiny habits to actually feel confident to feel successful every day so we won't get depressed มันมันจะได้ทําให้เรารู้สึกสําเร็จทุกวันเราจะได้ไม่แบบเศร้ารู้สึกผิดหวังกับตัวเองอะไรเงี้ยเออแล้วแล้ว,แล,วแล้ว self confidence มันมันถูกสร้างมาจากความประสบความสําเร็จทีละเล็กทีละน้อยที่เรามีในตัวเองใครก็ให้มา ใครก็ให้เราไม่ได้คือ self confidence เป็น discipline อย่างหนึ่งเลยค่ะเป็นสิ่งที่ต้องสร้างอย่างสม่ำเสมอมันไม่สามารถแบบเฮ้ยวันนี้ฉันไม่มีความมั่นใจพรุ่งนี้ฉันมีความมั่นใจระดับร้อยอันนี้คือยากมาก No one is born with self confidence ไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับ confidence และ confidence ก็ถือว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่งที่คุณต้องฝึกเอา คือคือมันจริงมากๆเลยมันเลยเชื่อมต่อกันเป็นเป็นเรื่องเดียวกันไปเลยนะคะซึ่งอันเนี้ยเออรู้สึกว่าเออเริ่มเข้าใจไอ,อเริ่มเห็นอะไรบางอย่างไม่แน่ใจว่าผู้ฟังจะ,จะ,จ,ะจะเห็นด้วยหรือเปล่านะคะถ้ามีอะไรอยากแชร์สามารถยกมือขึ้นมาถามได้มาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองได้เลยนะคะโอเคมาดูเรื่องของเอมี่ต่อนิดหนึ่ง Have a year later ครึ่งปีผ่านมา Have a year later เอมี่ divorced เย่เอมี่อยากขายกับสามีแล้วขอโทษขอโทษ she had also quadruple quadruple คือมีรายได้มากขึ้น4เท่า her income quadruple her income most important และที่สำคัญที่สุดค่ะ she had gained custody for her kids and was sleeping peacefully through the night แลที่สำคัญที่สุดคือ custody จำได้ไหมไม่กี้บอกไปแล้วได้สิทธิ์ในการปกครองลูกค่ะแล้วก็ สามารถนอนหลับได้อย่างเป็นสุขทุกคืนทดาจาก one simple new habit can lead to more habits that ripple out well beyond the initial one นี่คือเป้าหมายเลยค่ะนิสัยใหม่ที่ง่ายแสนง่ายเพียงอย่างเดียวสามารถนำไปสู่นิสัยอื่นๆอ,อีกมากมายที่แผ่ขยายออกไปเกินกว่าอันแรกเริ่มนั่นเองนะคะก็ in Amy's case her success hinged on designing the right prompt whether you are designing a habit from scratch or troubleshooting a habit that won't stick you've got to figure out what will prompt you to do it every time and behavior design provides a system to find the answer that is right for you อ m y เนียคือความสำเร็จของเธอมันมาจากการออกแบบสัญญาณที่เหมาะสมเลยไม่ว่าคุณจะออกแบบนิสัยใหม่ที่เริ่มต้นจากศูนย์หรือพยายามแก้ปัญหานิสัยเดิมที่คุณเคยทำไม่ได้มาตลอดรอดฟัง คุณต้องมีเคราะห์ให้ออกค่ะว่าอะไรมันจะกระตุ้นให้คุณทำพฤติกรรมนี้ได้ทุกๆครั้งการออกแบบพฤติกรรมเป็นแนวทางเป็นระบบที่จะช่วยหาคำตอบที่เหมาะสมให้กับคุณคือเขาเขา,เขาเรียกว่าเป็น p r o v i d e a system to find the answer that is right for you don't leave prompts to chance ย้ำอีกครั้งอย่าปล่อยให้สัญญาณเป็นเรื่องของโชคชะตา chance chance คือจริงๆคือโอกาสใช่ไหม แต่ถ้าเราแปลสวยๆก็คือเป็นเรื่องของโชคชะตานั่นเอง Chance จริงๆก็คือแบบโอกาสทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อะนะแต่ว่าเนี yeah, ่ย I love this one don't leave dot dot to chance like don't leave your love life to chance ก็ได้เปลี่ยน p ร้อมเป็นคำอื่นก็คืออย่าปล่อยอะไรบางอย่างให้เป็นเรื่องของโชคชะตาไม่ต้องใช้คำใหญ่อย่างคำว่า destiny ก็ได้นะคะใช้คำว่า chance ที่แปลว่าโอกาสก็ได้เหมือนกันนะอ่ะข่าวดีคือคุณอนะ You you already have lots of experience designing prompts, even if you don't realize it. You've made a checklist. You've asked someone to remind you. You've set up a calendar notification in your work email. In each case, you are adding a prompt to influence your behavior. ทุกคนเคยทำมาหมดแล้วค่ะที่ออกแบบพร้อมพวกนี้ซึ่งเป็นข่าวดีนะแต่เราอาจจะไม่ไม่ไม่รู้ตัวคือเราเคยทำ checklist ใช่ไหมทำ to do list เคยบอกให้ใครบางคนเตือนฉันด้วยนะอย,อย่างนู้นอย่างนี้เคยตั้งเ uh, a l e n e n r a r notifcation i ให้มันเตือนเราในในปฏิทินนะคะซึ่งอันนั้นแหละคือการที่เราเพิ่มเพิ่มสัญญาณเข้าไปเพื่อที่จะให้มันมาควบคุมพฤติกรรมเรานะคะแต่ก็ but all too often the prompts people think will work are poorly designed แต่มีบ่อยครั้งคะ่ะที่สัญญาณซึ่งเราคิดว่าดีแล้วกลับยังออกแบบและไม่ดีพอนะเอาจริง If you're the person who hits the snooze button six times before getting up, <laughs> if you can relate ถ้าคุณเป็นคนที่กดปุ่มเลื่อนปลุกหรอบ <laughs> ก่อนจะตื่นได้จริงนะคะคุณก็คงรู้ว่าผมหมายถึงอะไรนะคะนาฬิกาปลุกบนมือถือบางเครื่องมีปุ่มเลื่อนปลุกใหญ่กว่าและกดง่ายกว่าปุ่มหยุดอีกเยอะโอ้ม่่ That's true That's so true right Like on some phone alarms the snooze button is bigger and easier to hit than the off button คือกดเลื่อนอะมันกดง่ายกว่ากดหยุดไงจริงๆนะไอ้ต้องกดหยุดเนี้ยมันมันต้องหาตำแหน่งจุดหยุดให้ดีอะแต่พอเลื่อนอะมันเลื่อนตรงไหนก็ได้คือกลายเป็นกด snooze แล้วมันง่ายกว่าคือคือ is poorly designed คือถูกออกแบบมาแย่มันไม่ทำให้เกิดพฤติกรรมได้จริงนะคะ oddly enough it seems we have been set up to hit s n o o z e by design ซึ่งแปลกแต่จริงค่ะ <c oughs> oddly enough oddly odd ก็คือแปลกแบบแปลกเพียงพออันนี้จะหมายถึงแปลกแต่จริง oddly enough it seems we have been set up to hit s n o o z e by design เราถูกออกแบบให้ออกแบบมาให้กดปุ่มเลื่อนปลุกเวลาเราตั้งในเิากาปลุกในมือถือ เฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่ความผิดของเราอะ่ะที่ที่ปลุกนาฬิกาปลุกแล้วมันแล้วเราไม่ตื่นแล้วเราเลื่อน snooze คือคืออ e ีแอปมือถืออะแอปมือถือหรืออุปกรณ์ต่างๆอะมันดันออกแบบให้ปุ่ม snooze มันกดง่ายกว่าไงมันเลยกลายเป็นปัญหากับคนจานวนมากทุกวันนี้แล้วก็ยังไม่มีใครแก้ไขสิ่งนี้นะคะอืมโอเคต้องไปลองเรียนให้ Apple ออกแบบใหม่ให้ Android ออกแบบใหม่ค่ะทำทำแอบปบ ออกมาใหม่ให้มันยังไงเนี่ยเป็นดีไซน์ f ฟลอร์เนาะโอเคซึ่งซึ่ง when design prompts for yourself นะคะเวลาที่คุณออกแบบสัญญาณให้ตัวเอง it doesn't work to put one more post-it on a computer screen already filled with other post-its ถ้าคุณจะเพิ่ม post-it อีกอันหนึ่งบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มีโพสอิ t อื่นๆเต็มไปหมดอยู่แล้วเนี่ยมันคงไม่ได้ผลอะไรขึ้นมาค่ะ And writing a reminder on your hand might not look very professional. แล้วก็การเขียนเอาไว้บนฝ่ามือก็คงดูไม่ค่อยเป็นมืออาชีพเท่าไหร่อะเนาะ。When no. you're in business meeting, in any case, there is more to the story about which prompts work and which ones don't. Otherwise, we would all be habit ninjas. คือสัญญาณใดๆจะได้ผลหรือไม่อะ? มันมีหลักการบางอย่างอยู่ค่ะไม่งั้นเราทุกคนก็ต้องกลายเป็นเซียนแห่งการสร้างนิสัยกันหมดไปแล้วภาษาอังกฤษใช้คำว่า habit ninjas นินจานั่นแหละแต่ภาษาไทยแปลเป็นแปลนินจาเป็นคำว่าเซียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นให้เห็นถึงความต่างเนาะของเวอร์ชัน the English version and the Thai version designing prompts is a skill you can learn and practice โ so, การออกแบบสัญญาณพวกนี้เป็นทักษะที่คุณสามารถเรียนรู้และฝึกฝนกันได้ค่ะเพราะฉะนั้นคือคือ,ค,อคือใจความสำคัญที่มันอ่านมานะคือ self confidence สามารถเรียนรู้ได้พร้อมเรียนรู้ได้นะคะ ability เรียนรู้ได้ความสามารถเรียนรู้ได้แต่ motivation อันนี้อยู่ข้างในซึ่งจริงๆก็สามารถเพิ่มได้แต่เรียนไม่ได้มั้งแต่สามารถ increase ได้นะคะสามารถเพิ่มได้เหมือนกันเนาะโอเค เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันมีหลายอย่างเลยที่เราสามารถ take control over our life ที่เราสามารถเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนควบคุมมันได้แต่เราต้องรู้วิธีการเท่านั้นเองนะคะที่ที่คนหลายคนทําก็คือทําไปอะแต่มันไม่เวิร์กไม่ใช่เพราะเราแย่นะแต่เพราะวิธีการที่เราใช้มันผิดนะคะแล้วหนังสือเล่มนี้ก็มาตอบโจทย์ตรงนี้นะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่านต่อ ในในวันพรุ่งนี้แปลเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมหนึ่งสอสามเลยค่ะจะมีข้อ 1, 2, 3เลยบอกว่ามันจะเป็น a s y s t e m i c approach to prompts นะคะเป็นแนวทางการสร้างสัญญาณที่เป็นระบบด้วยเนาะโอเคสำหรับใครนะคะที่เพิ่งมาหรือว่าเพิ่งมาฟังเอพิ o ซดนี้เป็นเอพ s o ซดแรกมัมขอแนะนำอย่างใจจริงเลยคือหนังสือเล่มนี้มีคุณค่ามากๆแล้วก็คิดว่าแล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ ถ้าคุณเข้าใจในโมเดลการเปลี่ยนพฤติกรรมจากนักพฤติกรรมศาสตร์คนนี้นะคะคุณ b j Fox คนนี้นะคะหรือจะใครจะไปหาหนังสือมาอ่านก็ได้ถ้าขี้เกียจรอหรือถ้าใครอยากเรียนทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนภาษาไทย,ยไม่ใช่เรียนภาษาไทยรู้เนะื้อหาเข้าไปด้วยนะคะก็เข้าเว็บ learn a co ไปลงทะเบียนฟรีฟรีนะคะก็คือมันมันอดัดมันอัดพอดแคสต์ที่มันพูดตอนเนี้ยเอาไว้แล้วก็ไปโพสต์ไปรีโพสต์ในเว็บไซต์อันนั้น แล้วก็โพสต์รูปประกอบไปด้วยนะคะแล้วก็มีฟังย้อนหลังที่ Spotify กับ YouTube Channel Learn Aid ด้วยนะคะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอันนี้มีใครอยากจะแชร์อยากแชร์ Tiny Habits ที่อยากทำไหมคะมมีมีใครอยากจะแชร์หรืออยากถามคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษการเรียนภาษาอังกฤษการออกเสียงอะไรก็ได้นะคะถามมาเลยนะ อยากอ่านมากเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาอ่านกันต่อพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมนะคะไปฟังย้อนหลังที่ Spotify Learn a i d นะคะแล้วก็กด Follow คลับไว้ด้วยนะคะ Learn a i d c o x e n g l i s h นะคะจะมาพูดจัดคลับเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษแต่ว่ามันจะเน้นการฟังก่อนเพราะว่ามันต้องตามสกิลใช่ไหมฟังพูดอ่านเขียนให้ฟังก่อนเนี่ยอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราได้ฝึกฟังนะคะเหมือน คุณผู้ฟังเนี่ยได้ฝึกฟังภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะฝึกฟังว่าเอ้ยมันเตรยตรงไหนอะไรเงี้ยมันก็จะคุ้นเคยแล้วก็ฝึกออกเสียงตามโดยการที่ไปฟังย้อนหลังก็ได้อย่างนี้เนาะโอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าวันนี้ยังไม่มีใครถามอะไรเนี่ยก็ขจะขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้สิบเโมงเหมือนเดิมนะคะ11บโมงเช้าเหมือนเดิมนะไปฟังย้อนหลังกันได้นะคะฝากด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ